ฮอลโซนเนต้าวีรถไฟฟ้า100%เครือปตท.คาดราคาเริ่ม700,000 บาทที่งานมอเตอร์โชว์2022ฮอลโซนเนต้าวีรถยนต์ไฟฟ้า100%เผยโฉมครั้งแรกในไทยที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์2022มีลุ้นเตรียมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการช่วงกลางปีนี้คาดราคาจำหน่ายเริ่มต้นราว700,000 บาทฮอลโซนเนต้าวีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ของกลุ่มปตท.โดยบริษัทอารุณพัฒน์จำกัดอารันพลัสถูกนำมาจัดแสดงภายในงาน Bangkok International Motor Show 2022ซึ่งคาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายจริงในช่วงกลางปีนี้โดยมีราคาจำหน่ายประมาณ700,000 บาทจับกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับเน้นการใช้งานในเมืองตัวถังของฮอลโซนเนต้าวีมีขนาดความยาวตลอดคันอยู่ที่4,070 มิลลิเมตรความกว้าง1,690 มิลลิเมตรใกล้เคียงกับ Honda Jazz DK รุ่นปัจจุบันความสูง2,420 มิลลิเมตรและความยาวฐานล้อ2,420 มิลลิเมตรพร้อมตัวถังแบบ5ประตูและช่วงล่างที่ถูกยกสูงสไตล์ crossover ภายในห้องโดยสารรองรับได้5ที่นั่งระบบขับเคลื่อนของ Honda Neta V เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด95แรงม้า HP ให้อัตราเร่ง0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาต่ำกว่า 3.9 วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้101กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 38.54 kWh สามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางราว380กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP พร้อมช่องชาร์จไฟ AC แบบ Type 2และ DC แบบ CCS ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีการเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์มาตรฐานของรถไฟฟ้าฮอลโซนเนต้าวีออกมาแต่ในเวอร์ชั่น G มาพร้อมหน้าจอกลางขนาด 14.6 นิ้ววางตัวในแนวตั้งพร้อมเรือนในแบบดิจิตอลดีไซน์แปลกตาทั้งยังมีระบบสั่งงานด้วยเสียงแบบ AI รองรับแอปพลิเคชัน TikTok ในตัวรวมถึงมีระบบจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ภายนอกมี2แองมาให้ด้วยส่วนรายละเอียดและกำหนดการวางจำหน่ายเพิ่มเติมต้องอดใจรอกันอีกครั้งถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆสนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID @youcarwatch สนับสนุนโดย You Car Watch Caramel Sale H Training Car Detailing